ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะดีครับผมชื่อต้นครับชื่อทิมบุญลีอายุ34ปีครับตอนนี้คือค้าขายครับเซนวิชเป็นโปลิโอตอนอายุ3ขวบครับกินแรกๆ3ขวบนี่คือมันรีบไปหมดเลยรีบทั้งแขนทั้งขาไปหมดแม่เอาไปรักษาก็ข้างๆนานพอสมควรเราก็อยู่ๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ขาด้านซ้ายไม่กลับมาแล้วโรคนี้เขาเรียกว่าแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ผมก็เริ่มนั่งก่อทางตั้งแต่4ขวบมันไม่มีทางเลือกมากนะคือมันจำเป็นต้องเลี้ยงหาเลี้ยงชีพให้อยู่รอดแล้วก็2แน่นอนแล้วว่าถ้าผมมีทางเลือกผมก็คงไม่ทำอย่างนี้อีกอย่างนึงขอทานมันก็หาว่าอายไม่อายครับจุดเปลี่ยนของผมก็คือได้มาเจอพี่เจี๊ยบนี่แหละครับแล้วเขาว่าผมนั่งขอไฟแดงอยู่แล้วก็เขาผ่านทีไรอ่ะเขาชอบให้ผมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งประมาณ2เดือนครึ่งแล้วก็อยู่ๆวันนั้นวันหยุดเขาขับมาเองเขาไม่ให้ลูกน้องเขาขับมาเองเลยแล้วเขาเจอผมแล้วเขาว่าเรียกไปคุยฝักป้อมตำรวจแล้วก็ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนกินยังไงอยู่กับใครวันหนึ่งขอได้เท่าไหร่ชีวิตผมก็เหมือนน้ำมันก็มีขึ้นมีลงผมบอกว่าได้3 400เขาจะเหมาเลยวันนี้เหมาตัวเหมือนให้นั่งคุยกับเขาเลยไม่ต้องไปขอแล้วก็ว่าให้เอาขาไปทิ้งแล้ววันหนึ่งผมไม่นึกเลยว่าพี่เจี๊ยบจะยืดโอกาสให้ผมเงินแค่ 2,000 บาทผมมาไกลได้ขนาดนี้เลยกลับไปพบไปซื้อน้ำส้มซื้อลังซื้อหลอดจากคนที่เคยผ่านไฟแดงแถวนั้นเขายังแบบอึ้งอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆวันนี้มันเปลี่ยนแล้วว่ามันทำไมขายน้ำส้มอะไรเนี่ยพอนานๆเข้าลูกค้าหายหมดผมก็อยู่ไม่ได้ไปลูกน้องเขานะขายเซนวิชให้เขาแล้วว่าไปมาเขาให้ค่าแรงน้อยผมก็เลยออกขายเองตอนนั้นผมทำเซนวิชไข่ดาวก่อนมีอยู่500มันทำได้แค่นี้ผลลัพธ์กลับมายังไงครับมันก็ไม่เวิร์กอีกกว่าจะผมมาถึงวันนี้ได้ผมก็ภูมิใจอย่างนึงคือว่าผมค้นหาสูตรมันจนมันเจอปัจจุบันนี้เอาสูตรนี้เลยคือถามว่าทำไมอยากเป็นผู้ให้มั่งเมื่อเรามีโอกาสเราต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักเป็นผู้ให้เขาบอกเมื่อไหร่ผมรู้จักเป็นผู้ให้เพื่อนั้นผมจะมีความสุขทุกวันนี้ผมพูดง่ายๆว่าผมไม่เคยลืมลูกค้าเลยเพราะลูกค้าเขาเป็นเหมือนอาจารย์แจกไม่เยอะหรอกพี่วันนั้นก็รู้สึกว่ามา70กล่องก็เปลี่ยนชีวิตคือดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมากก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดีแบบคือแบบไปไหนก็ไม่มีคนดูถูกก็ภาคภูมิใจค่ะที่เขาแบบสามารถดูแลครอบครัวได้คือถ้าพูดถึงน้องใบบัวผมก็ดีใจแทนเขาดีครับคืออย่างน้อยคือเขาไม่อายแล้วก็เป็นเหมือนกำลังใจให้อีกแรงนึงแบบเหมือนสู้ๆนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเป็นกำลังใจอีกแบบหนึ่งเลยค่ะก็ขอบคุณที่ดูแลกับเรากับลูกมาก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่ยามที่ลำบากเขาก็ไม่ทิ้งกันสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการ
ามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบศูนย์ e-life จัดจำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพสำหรับทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรสนใจติดต่อ0953480712